ทีนี้สื่อต่างๆอย่างที่บอกเรื่องดีก็มีเข้ามาแต่เรื่องไม่ดีก็มีเหมือนกันดังนั้นอยู่ที่เรานะคะคนที่เสพสื่อต้องรู้รอบกรอบสื่อเหมือนชื่อโครงการดีๆของกสทช.หรือว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินำเสนอคุณผู้ชม5เช้าเมาใหญ่กันทุกวันเลยแล้วคุณผู้ชมทุกท่านจะได้รับอรรถรสเท่ากันด้วยนะถ้าเป็นผู้พิการทางการได้ยินเขาก็จะมี CC หรือว่า Closed Caption เป็นคำบรรยายแทนเสียงแต่ถ้าเป็นผู้พิการทางสายตานะคะจะมี AD หรือว่า Audio Description เป็นคำบรรยายให้ผู้พิการทางสายตารับทราบว่าตอนนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอยู่แม้กระทั่งเป็นช่วงที่ไม่มีเสียงบรรยายผู้พิการทางสายตาเพียงแค่หยิบรีโมทแล้วก็กดเปลี่ยนไปที่ช่องเสียงดังกล่าวก็จะได้รับทราบว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นได้รับอรรถรสดีร่วมกันเลยนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องราวอะไรไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะกรอบสื่อวันนี้เสนอตอนรู้ทันการนำเสนอเรื่องราวที่เป็นการสื่อความหมายด้านลบและมีผลกระทบทางสังคมจนเกิดเป็นพฤติกรรมเลียนแบบการนำเสนอเรื่องราวความรุนแรงในเด็กและเยาวชนตอนที่1คิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับฉากตบตีในละครโทรทัศน์บางอารมณ์ก็สะใจมากค่ะสุดๆเลยอีกบางอารมณ์ก็สงสารคนที่โดนตบอ่ะเพราะมันบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกสนุกดีค่ะอินแต่ว่าบางทีก็คิดว่ามันรุนแรงเกินไปไม่ค่อยโอเคคือสังคมสมัยนี้มันก็เรื่องแบบนี้มันก็เยอะไงแล้วก็ยิ่งไปแบบยิ่งไปมีฉากแบบนี้อีกในละครมันทำให้เด็กที่เขายังแยกแยะและไม่ออกอ่ะเขาเอาไปทำตามได้พี่มองว่าตอนนี้มันเป็นเหมือนเรื่องปกติอ่ะเหมือนในทีวีเนี่ยมันลักษณะที่ว่าความรุนแรงในครอบครัวการทะเลาะวิวาทเหมือนฉายออกมาแบบฉายออกมาเป็นจริงเลยอ่ะแล้วก็เป็นเหมือนทำให้ทุกคนมองว่ามันเป็นเรื่องปกติมากขึ้นมันก็คือจากชีวิตจริงมาทำเป็นละครประมาณนั้นเลยค่ะคิดว่ามันเป็นภาพที่น่ากลัวแล้วก็รุนแรงค่ะเยอะนะตอนนี้เยอะขึ้นก็ช่วงนี้เห็นบ่อยค่ะก็อาจจะเป็นเรื่องชู้สาวเขาเยอะค่ะเยอะมากขึ้นค่ะแทบจะทุกเรื่องเลยนะคะบางคนก็ชอบตรงที่ว่ามันสะใจเรื่องของการแก้ไขปัญหาแต่ในความรู้สึกส่วนตัวแล้วมันเยอะมากจนเราบอกว่าเราไม่อยากให้ลูกได้ดูทีนะแย่งชิงผู้ชายไม่เพียงเกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนไทยเท่านั้นไม่นานมานี้ก็เกิดกรณีของเด็กนักเรียนหญิงโรงเรียนวิลลาร์ดเอลิเมนทารีเสียชีวิตหลังจากนัดเพื่อนนักเรียนมาตบตีเพื่อแย่งชิงผู้ชายคนเดียวกันเป็นตัวอย่างของวัยคึกขนองที่มีความรักในวัยเรียนแต่ขาดภาวะทางจิตใจที่แสดงออกมาด้วยการใช้กำลังใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลขาดการยั้งคิดถึงผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจนในที่สุดก็ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดเหตุถึงขั้นเสียชีวิตหากจะค้นหาสาเหตุหรือปัญหาชี้ชัดว่าใครเป็นต้นเหตุก็คงเป็นไปได้ยากเพราะมีหลายปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งสื่อครอบครัวสถาบันการศึกษาและตัวเด็กนักเรียนแต่ว่าเหตุการณ์ตบตีลักษณะนี้เรามักจะคุ้นเคยจากฉากหนึ่งในละครซึ่งสื่อก็มีส่วนในการสร้างพฤติกรรมเลียนแบบเหล่านี้แม้ว่าจะมีการจำกัดเรตติ้งผู้ชมตามอายุแล้วก็ตามคิดว่าควรมีฉากตบตีในละครหรือไม่มองว่าไม่ควรมีเพราะว่าอย่างเรามีลูกวัยรุ่นอายุ 14-15 เนี่ยเวลาเขาดูละครเขาจะดูแค่ตัวเขากับละครทีวีมันเป็นการสื่อสารทางเดียวซึ่งมันไม่มีการคอมเมนต์เลยว่ามันเหมาะไหมมันควรไหมเขาแก้ปัญหาโดยวิธีการแก้ไขอย่างทีวีทำคิดว่าควรจะมีแต่ควรที่จะลดระดับความรุนแรงให้มันน้อยลงค่ะเพราะเด็กๆบางทีเขาดูเขาอาจจะไปสื่อสารหรืออาจจะไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอะค่ะมีแบบบางอารมณ์ก็ควรบางอารมณ์ก็ไม่ควรถ้ามุมมองพี่นะพี่ว่ามันมีได้เพราะว่าทุกคนนะใช้วิจารณญาณอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่ควรที่จะเยอะขนาดนั้นก็มีได้เพิ่มสีสันในละครไปแต่ว่าก็ควรมีข้อคิดให้ค่ะการเสนอเรื่องฉากตบตีในสื่อโทรทัศน์ถือว่าเป็นการชักจูงให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบหรือไม่ก็มีเยอะนะสมัยนี้มีเยอะขึ้นแค่มองหน้ากันก็จะมาตบกันแล้วถ้าเกิดว่าอายุยังไม่ถึงแล้วไปดูก็อาจจะมีการลอกเลียนแบบได้ประมาณ 70% เลยค่ะในการชักจูงบางทีเด็กดูเขาไม่ได้รู้ว่าความรุนแรงมันมากน้อยแค่ไหนผู้ใหญ่ไม่ได้อธิบายชัดเจนค่ะก็อาจจะเกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้
อย่างไรก็ตามฉากตบตีกลับเป็นฉากที่ผู้ชมส่วนใหญ่สนใจลุ้นระทึกสนุกไปกับการเชียร์ให้อีกฝ่ายทำร้ายร่างกายเพื่อให้มีฝ่ายที่แพ้และชนะแต่ทั้งนี้พฤติกรรมส่วนตัวของเด็กก็เป็นปัจจัยสำคัญยิ่งที่ตัดสินใจใช้ความรุนแรงจากอารมณ์หึงหวงเหตุเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันในการระงับอารมณ์คึกขนองของตนเองต่อให้มีการว่ากล่าวตักเตือนมีบทลงโทษที่หนักแต่ก็ยากที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับเด็กบางคนซึ่งสื่อต้องไม่นำเสนอหรือชักจูงเพื่อก่อให้เกิดพฤติกรรมการลอกเลียนแบบเพราะสิ่งเหล่านี้อาจก่อให้เกิดปัญหาความรุนแรงในสังคมต่อไปได้และนี่ก็คือรู้รอบกรอบสื่อกับความรู้เรื่องรู้ทันการนำเสนอเรื่องราวความรุนแรงในเด็กและเยาวชนตอนที่1ยังไม่หมดเพียงเท่านี้มาติดตามกันต่อในรู้รอบกรอบสื่อตอนต่อไปค่ะรู้รอบกรอบสื่อกราบขอบพระคุณสสช.ที่ทำให้เรานั้นรู้รอบกรอบสื่อจริงนะอย่างที่ท่านได้กรุณาให้ข้อมูลเมื่อกี้เลยเดี๋ยวนี้สื่อมันเยอะมากอย่างเงี้ยบอกอันนี้ดีอันนี้เห็นผลอย่างรวดเร็วแต่จริงๆแล้วแบบมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นบางทีเห็นผลเร็วก็จริงนะแต่อันตรายที่ตามมามันรออยู่นะคะดังนั้นต้องขอบคุณกสทช.ที่ทำให้พวกเรารู้รอบกรอบสื่อค่ะ